อันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจนตรัดอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่บุญยริศปันทิโตที่พักสงส์สวนทิพ ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีครับลุงปู่บุญยริศปันธิโตมีนามเดิมว่าบุญยริศนามสกุลจันทรสมบูรณ์เป็นบุตรชายของหลวงพินิจจินเพศแล้วก็คุณแสท่านเกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2458ปีเถาะณบ้านท่าอิดตำบลท่าอิดอำเภอพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ปัจจุบันครับหลวงปู่บุญยญริ์เป็นสิทธสำคัญองค์หนึ่งของหลวงปู่ชอบฐานสโมที่ทางพระและโยมในวงพระธุดงกรรมฐานรู้จักท่านเป็นอย่างดีเรื่องราวของหลวงปู่บุญยญริศน่าสนใจและน่าเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งในอดีตท่านเป็นนักศึกษาปริญญาจากต่างประเทศเป็นข้าราชการหนุ่มที่มีอนาคตสดใส แต่ด้วยความเลื่อมใสปฏิปทาพระป่าสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านจึงลาออกจากราชการแล้วก็ออกบวชและปฏิบัติธรรมแบบถวายชีวิตต่อพระาศาสนาออกทุดงอยู่ตามป่าตามเขาโดยตลอดท่านเป็นสิทธิกรรมฐานของพระอาจารย์กูธรรมทินโนท่านพ่อลีธรรมทโรแล้วก็ออกป่าติดตามหลวงปู่ชอบฐานสโมนานถึง9ปี ในช่วงหลังท่านได้รับบัญชาจากคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ให้ท่านไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ปี2,516จนกระทั่งถึงปัจจุบันนานๆท่านจึงจะกลับมาเยี่ยมเมืองไทยสักครั้งหนึ่งทําให้ลูกศิษย์ลูกหาในเมืองไทยได้มีโอกาสกราบไหว้แล้วก็ศึกษาธรรมปฏิบัติจากท่านนำความปราบปลื้มและความชุ่มชื่นหัวใจเป็นอย่างยิ่ง หลวงปู่ได้เปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ท่านไปอยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ชอบในป่าเขาทางภาคเหนือทำให้ทุกคนได้ทราบถึงปฏิปทาและความอัศจรรย์ต่างๆของหลวงปู่มากยิ่งขึ้นเรื่องของหลวงปู่บุญยริษนั้นคุณดำรงผู้ระยะได้เริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามว่าตลอดชีวิตในการศึกษาเล่าเรียนมาระดับสูงมีความสามารถในทางโลกหลายๆอย่าง สามารถจะประกอบอาชีพการงานให้เกิดความร่ำรวยได้เป็นอย่างดีแต่ทำไมพระภิกษุรูปหนึ่งจึงหลบหนีชีวิตทางโลกเข้ามอบร่างของตนเองสู่แนวทางธรรมต้องการบวชอุทิศชีวิตแก่พระพุทธศาสนาอย่างสิ้นเชิงจากข้อคำถามของคุณดำรงข้างต้นก็ย้อนมาถึงคำบอกเล่าของพระอาจารย์บุญยริศเองว่าอาตมาตอนเป็นนักเรียน ก็ได้รับการศึกษาทางพระพุทธศาสนามาบ้างแล้วเวลานั้นเรียนอยู่ที่โรงเรียนเซนคาเบรียนกรุงเทพพอได้เรียนรู้ก็เกิดชอบใจแต่เวลาได้มองเห็นความประพฤติของพระภิกษุก็เกิดสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกับที่เราศึกษาเล่าเรียนมานักธรรมตรีก็สอนไว้ดีมากแต่พอมองเห็นการปฏิบัติของพระเนนมันไม่เข้ากับหลักการศึกษานั้นเลย แต่อตมาก็ไม่ละเลยในการศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาสมัยเป็นเด็กนั้นขยันมากนะต่อมาได้ศึกษาพระพุทธศาสนาจากหนังสือของอาจารย์ที่เรียกท่านว่าบาทหลวงในศาสนาคริสต์เพราะว่ามีความสนิทสนมสามารถเข้าได้ถึงห้องของท่านเลยทีเดียวสาเหตุที่ได้ศึกษาอ่านหนังสือพระพุทธศาสนาแล้วเกิดความเข้าใจดีก็ของท่านบาทหลวงนี่แหละ ค้นห้องสมุดของท่านก็ไปเจอหนังสือเล่มที่ว่านั้นเป็นหนังสือ,ตำ,อตำราเป็นภาษาฝรั่งเศสเขาอธิบายดีมากมีคำพูดคำบูหารก็เข้าใจดีเหมือนกับอ่านวิสุทธิมักนั่นแหละแต่เป็นเหตุผลภาษาธรรมดาธรรมดาก็เข้าใจง่ายดูอย่างปัจจุบันนี้สิทำไมคนไทยอยู่กับพระพุทธศาสนาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ทำไมถึงไม่ค่อยจะเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ทราบ เวลาพวกฝรั่งเขาได้อ่านตำราเป็นภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษทั้งที่เขาไม่เคยเห็นพระสงฆ์ไม่เคยรู้จักประเพณีเลยครั้นได้อ่านตำราพุทธศาสนาทำไมเขาเข้าใจได้อันนี้แหละก็ทำให้อัตมาคิดพิจารณาแล้วก็มั่นใจว่าพวกต่างชาตินั้นถ้าจะไปสอนหลักพระศาสนากับเขาแล้วก็อย่าอย่าไปสอนเขาเลยไม่สำเร็จหรอกแต่ที่สอนเขาได้ก็เพราะเขาภาวนาไม่เป็นที่เขาสนใจก็คือการภาวนา ส่วนนักเทศอะไรอะไรนั่นเขารู้ดีหมดแล้วไม่สำเร็จอะ่ะดังนั้นหลังจากได้ศึกษาเล่าเรียนมาก็สนใจมากเรื่องภาวนากรรมาฐานเนี่ยชอบใจอยากจะพิสูจน์ให้สำเร็จด้วยดีนี่ชีวิตสมัยนักเรียนนะได้ศึกษาเล่าเรียนมาทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมควบกันมาตลอดทำให้เข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาพอสมควรพระอาจารย์บุญยริศปันธิโตท่าน ศึกษาเล่าเรียนมาระดับสูงจากต่างประเทศมีความรู้ดีทั้งภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษจบมาแล้วท่านก็ได้ทำงานในกระทรวงแล้วก็ถูกย้ายให้ไปประจำอยู่ที่จังหวัดน้องคายทำให้ท่านได้เข้าสู่ทางธรรมท่านเล่าให้ฟังบอกว่าครั้งนั้นอะอาตมาทำงานอยู่ที่กระทรวงริมคลองหลอดนี่แหละทำงานอยู่ปีกวา่านั่งทำงานชั้นบนหน้าห้องประลัดกระทรวง ต่อมาผู้ใหญ่สั่งย้ายออกไปอยู่ที่หนองคายก็ตอนที่ส่งไปจังหวัดหนองคายนี่แหละการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถึงได้เกิดขึ้นถ้าอยู่ในกรุงเทพนี่คงไม่ได้บวชหรอกเหตุเพราะไม่เจอพระดีหรือไม่ก็คงตายไปแล้วมัง้งพอเขาสั่งย้ายออกไปอยู่หนองคายพวกเพื่อนๆที่ทํางานอยู่ด้วยกันก็บอกว่าโอ้ไปผูกขอตายดีกว่านะพวกเราแม่มันก็น่าจะผูกคอตายจริงๆนะเวลานั้นเป็นสมัยสงครามไฟฟ้าก็ไม่มี ที่ทำงานหลังคาสังกสีลำบากมากนะเป็นปีราวๆพศ2486ได้ก็ไปอยู่ที่นั่นนะครอบครัวไม่มีอยู่บ้านหลวงตอนเช้าก็เดินตามทุ่งนาก็มองเห็นพระออกบินธบาตก็ไปยืนมองดูแล้วคิดว่าเอ๊นี่เขามาบวชกันทำไมนะนะไปคิดว่าคนที่มาบวชเป็นพระภิกษุเพราะว่าความยากจนเป็นคนยากจนแน่ดูถูกก็เลยมันไม่รู้ก็เลยคิดไปอย่างนั้น ขณะยืนปรงมองดูพระท่านออกรับบิณฑบาตอยู่ก็คิดไปต่างๆนานา,นาเอ๊ะเรานี่ยังโง่ไม่รู้ความเป็นจริงอย่างนั้นเลยก็เพราะว่าแรกๆมันไม่คิดจะบวชนะไม่คิดเลยพระพุทธศาสนาก็เรียนรู้อยู่ไม่ใช่ไม่รู้หลักธรรมอัตอมาไม่ได้สนใจอะไรเลยเวลานั้นยังเป็นคารวาสอยู่นะไปทํางานที่จังหวัดหนองคายทีนี้ขณะมองดูพระภิกษุรับบาตรอยู่นะั้นมันก็เกิดความอัศจรรย์ขึ้นกับตัวเอง คือมีเสียงกระซิบขึ้นอันนี้สำคัญมากคนอื่นอาตมาไม่รู้หรอกแต่อาตมามันเป็นอย่างนั้นที่เขาเรียกว่าสังหรณ์นั่นแหละมันเกิดขึ้นกับคนบางคนต่างประเทศเขาศึกษากันมากเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไม่ใช่วัตถุนิยมที่เขาศึกษานั่นมีมากพวกฝรั่งเขาเรียกว่าสปิริชวลคือการศึกษาทางจิตใจหรือว่าทางใจกันมาก ยิ่งพวกวิญญาณแล้วก็คนทรงเนี่ยเขาศึกษาเล่าเรียนกันมากเลยเช่นสเปริชวลิตี้ความเชื่อเรื่องวิญญาณแล้วก็เรื่องจิตใจนี่เขาศึกษากันมากจริงๆอย่างกับประเทศไทยเรานี้มักศึกษากันแบบวัตถุนิยมเกินพวกฝรั่งเขามากก็เลยเป็นวัตถุนิยมร้อยเปอร์เซนตอัตมาเคยไปศึกษามาเขาเอาจริงนะเรื่องนี้ทําเป็นตําราออกมาเลยที่เมืองไทยเราเรียกว่าปรยาน,นศาสตร์หรือว่าปรจิตวิทยา เขาเรียนกันในมหาวิทยาลัยใหญ่ๆเช่นในอังกฤษในอเมริกาก็มีปริญญานะในเรื่องนี้ทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องของอาตมาที่ได้ยินเสียงกระซิบอันนี้ในทางพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นผู้มีอุปนิสัยแต่ปางก่อนและเสียงกระซิบนั้นบอกว่าถ้าเราบวชแล้วก็จะไม่ศึกมันแย้งกับความคิดครั้งแรกเมื่อมองดูพระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาตว่าเอ๊ะเขาบวชเข้ามาทำไมกัน พระอาจารย์ก็ยกตัวอย่างประจิตวิทยาของครูบาอาจารย์ลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแล้วก็โยงมาถึงสังคมไทยว่าอันนี้เราเรียนรู้กันมานานแล้วเว้นแต่คนไทยจะไม่ค่อยทําจริงจังเอาแต่ความคิดของตนเองเป็นใหญ่ไม่ฝึกฝนใกล้เกลือกินด่างนะอันนี้กล้าพูดใครจะโกรธก็ช่างเถอวะวัตถุนิยมมากมายเกินฝรั่งไปจริงๆดูเถอนะนะพระอาจารย์พูดถึงหลวงปู่ชอบในตอนนี้ว่า พระอาจารย์ของอาตมาเองอ่ะหลวงปู่ชอบฐานนสโมงไงโอ้จิตท่านว่องไวเหลือเกินเป็นที่เรื่องลือในทางฉับไวของทางจิตเนี่ยพวกพระกรรมฐานถือว่าท่านเป็นรองจากพระอาจารย์ของท่านก็คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนั่แหละก็เกรงกลัวกันมากอันนี้ยืนยันว่ามีจริงนะท่านพอลีก็บอกเออเอออย่าไปวุ่นกันมนเลยนั่งสมาธิต่อไปเถอะสำหรับอาตมานี่นะเรื่องเสียงกระซิบเนี่ยมักจะแม่นยำมาก พออยู่นิ่งๆมันก็จะบอกปั๊บขึ้นมานั่นแหละขณะเห็นพระเดินมาบินธบาตก็นึกเลยว่ามาบวชทำไมมันก็เกิดกระซิบขึ้นมาอย่างนี้อ่าญาติโยมได้ถามถึงข้อปฏิบัติหรือว่าความเกี่ยวข้องในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กในชีวิตของท่านซึ่งท่านก็เล่าให้ฟังว่าเออตอนเป็นเด็กเนะ่ะเริ่มต้นครั้งแรกนะ่ยอาตมาไหว้เทวดานะโยมแม่ท่านสอนต่อมาก็สวดมนต์อิติปิโสพระวาสวดเกง่ง แถมยังแถมบทกรรมาฐานอีกนะโยมหลับเลยนะโยมมันมากไปเดี๋ยวนี้อาตมาไม่ค่อยชอบสวดเอาทางด้านกรรมาฐานอย่างเดียวอาตมาเกิดบ้านนอกนี่นะเรื่องไหว้เทวดานี่ทํามาตั้งแต่เด็กๆเลยทีเดียวการไหว้เทวดานั้นทําก่อนนอนทุกคืนแต่ก็มีผลมีความศักดิ์สิทธิ์มากเหมือนกันที่มาเห็นผลนี่ก็ตอนมาอยู่กรุงเทพนะตอนนั้นโตแล้ว วิธีปฏิบัติก็กราบสามผลแล้วก็ระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิาดามารดาปูา่ย่าตายายผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์นี่น้อมนึกเอาเฉยๆนะพอเติบโตก็ได้พบกับความอัศจรรย์คือดีแน่เชื่อได้เป็นที่พึ่งยามขับขันได้ตั้งใจให้แนวแน่เทวดาช่วยทีก็เป็นผลเป็นจริงๆเป็นอย่างนั้นอาตมาก็อยากให้โยมภาวนาดูก็จะรู้ความจริงนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้น แต่ก่อนแม่บังคับให้สวดมนต์ให้คล่องแคล่วดีวิสัยเด็กมันก็เลยชอบทางนี้อยู่บ้างถึงว่าอาตมาโชคดีที่เกิดอยู่บ้านนอกถ้าอาตมาเกิดเป็นเด็กกรุงเทพก็เสร็จแน่เลยเพราะว่าวัฒนธรรมทางด้านจิตใจมันหายไปหมดแล้วท่านพระอาจารย์บุญยญริศท่านสละชีวิตราชาการตั้งแต่ยังหนุ่มแน่น นำตัวเข้าบวชณวัดสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเมื่อบวชแล้วท่านก็สแสวงหาครูบาอาจารย์ผู้สอนกอาารรมฐานท่านเล่าถึงเรื่องตอนเห็นหลวงปู่ชอบครั้งแรกอาตมาเคยเห็นพระธุดงแบกกลดบริขารเดินไปอย่างสงบแล้วก็มีความมุ่งมั่นแน่วแน่ทั้งสายตาและกิริยาที่เดินก็เลยทำให้เห็นภาพประทับใจ ต่อมาเมื่อได้บวชแล้ว 3, สามพรรษาอาตอมาเดินทางขึ้นไปทางภาคเหนือไปอยู่จังหวัดเชียงใหม่เป็นปีพศ2493หลังจากถวายเพลิงศพหลวงปู่มั่นภูริทัตูแล้วตอนไปภาคเหนือนันอ้นอาตมาอยากจะออกป่าเดินทุด,ดงเหลือเกินได้ยินพระรุ่นพี่ท่านเล่าอย่างนั้นเล่าอย่างนี้พูดคุยในเรื่องจิตเรื่องธรรมก็ทำให้จิตใจฮึกเหิมใหญ่แต่ก็ยังไม่ได้ออกทุด,ดงสักครั้งเดียว ก็บังเอิญได้มาพบครูบาอาจารย์เขาอีกวันนั้นเป็นวันวิสาขบูชาได้ยินเพื่อนพระด้วยกันบอกว่าออคุณอยากจะเดินทุด,ดงก็ควรจะไปเห็นปฏิปทาของครูบาอาจารย์ท่านเสียก่อนวันนี้ท่านจะมาชุมนุมกันที่วัดเจดีหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พอได้ยินแค่นี้ก็ดีใจมากไม่รอช้ารีบเร่งไปเลยทีเดียวเวลานั้นจิตใจมันมีความเลื่อมใสศรัทธาม,มาก เมื่อเดินทางไปถึงก็มองเห็นภาพประทับใจเข้าอีกถึงกับน,น้ำตาคลอเลยทีเดียวพระป่าครูบาอาจารย์ท่านมาประชุมกันมากมายไม่ได้นัดหมายกันหรอกท่านมาของท่านเองถึงเก้าสิเจดองนั่งเรียงรายกันเต็มลานวัดเลยมองแล้วมันชื่นตาชื่นใจนับเป็นมงคลแก่ตนเองมากอาตมาเป็นพระเด็กก็เที่ยวซอกแซกไปด้วยถามเพื่อนพระที่บวชก่อนแล้วก็เคยรู้กิติศัพท์ของครูบาอาจารย์แต่ละองค์ ท่านก็ตอบให้ฟังองค์นั้นชื่อนั้นองค์นี้ชื่อนี้องค์นั้นจิตท่านว่องไวรู้วาระจิตของคนอื่นได้หมดคิดอะไรนึกอะไรรู้หมดองค์นั้นท่านก็เก่งจิตท่านกําหนดรู้ว่องไวมากองค์นั้นท่านจะนั่งในป่าเขาวลํำนาวไพรที่ไหนก็ตามพวกวิญญาณเทวดาทั้งหลายมักจะไปฟังธรรมะจากท่านองค์นี้ท่านมีกระแสจิตเยือกเย็นถ้าแม้ท่านไปอยู่แห่งใดกระแสจิตเมตตาของท่านจะแผ่ไปกว้างไกล ใครมาพบเห็นก็ไม่อยากจะหนีไปไหนอันตมาก็ถามดะไปเลยเพราะไม่รู้จักท่านจริงๆอ่ะนั่นหลวงปูแ่แหวนนั่นหลวงปู่ตื้อเออแล้วหลวงปู่ตัวเล็กๆผอมๆดำๆนั่นเป็นใครอะ่ะพระเพื่อนก็ไม่รู้จักเพียงแต่บอกว่าองค์เนี้ยชอบอยู่แต่ในป่าไม,ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้พบท่านหรอกท่านชอบอยู่บนดอยสูงๆกับพวกกระเรียงพวกยางวันนั้นได้ทําวัดสวดมนต์กันเสร็จแล้วก็มีการนิมนต์พระขึ้นเทศ นิมนต์หลวงปู่องค์นั้นนิมนต์พระอาจารย์องค์นี้ที่สุดก็ประกาศนิมนต์หลวงปู่ชอบฐานะสโมเรียกกี่ครั้งกี่ครั้งก็เงียบไม่มีไม่มีพระเดินไปที่ธรรมาตเลยอาตมาก็ถามพระป่าองคหนึ่งว่าพระคุณท่านพระอาจารย์ชอบนะ่ะคือใครกันครับกระผมเห็นเรียกอยู่นานแล้วพระองค์ที่อาตมาถามก็พูดว่าอ้าวก็พระตัวเล็กๆดำๆที่นั่งอยู่แถวต้นๆนั่น,นแหละท่านหายไปแล้วสงสัยจะเข้าป่าไปแล้วมั้งนี่ อาตมาก็ไม่ได้ติดใจอะไรตอนนั้นจะพูดคุยกับครูบาอาจารย์ก็ไม่กล้าก็ปล่อยเวลาไปทั้งคืนนั้นพอรุ่งเช้าอ้าวท่านเข้าป่ากันหมดแล้วหลังจากได้พบพระป่าที่วัดเจดีย์หลวงในครั้งนั้นแล้วพระอาจารย์บุญยริศก็เดินทางกลับกรุงเทพท่านก็เล่าว,ว่าอาตมาเดินทางกลับกรุงเทพได้มาพักอยู่ที่วัดบรมนิวาสก็ที่วัดนี้อาตมาได้มาพบก,กับท่านพ่อลีธรรมมัทโร ท่านมาพักถวายธรรมแด่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนวันหนึ่งอาตมาหาโอกาสเข้าไปปฏิบัติท่านพ่อรลีธรรมธโรก็ได้ถามขึ้นว่าเออพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ชอบน่ะคือใครครับผมอ๋อนั่นแหละลูกเศรษมีอภิญญาของท่านพระอาจารย์มั่นภูริยัตโตถามทำไมอะเคยเห็นท่านเหรอครับเคยเห็นท่านที่วัดเจดีหลวงครับ ถ้าอย่างนั้นก็ผมขอกราบลาท่านอาจารย์ไปเชียงใหม่อีกผมอยากไปปฏิบัติกับท่านอาจารย์ชอบครับกราบลาแล้วก็เป็นอันเก็บบาตเก็บกรดสิ่งต่างๆอีกครั้งขึ้นไปเชียงใหม่ที่รีบเร่งก็เพราะได้ยินคําว่าอภิญญาเรื่องอภิญญาฌานสมาบัติพระนิพพานเนี่ยถูกใจมากก็เราบวชเข้ามาก็พึงหวังความจริงข้อนี้ ก่อนออกเดินทางท่านจะเอาวาดวัดบรมดีวาดท่านก็ทักท้วงว่าอา้าวจะไปไหนกันล่ะนี่ก็จวนจะเข้าวันษาแล้วจะไปไหนไม่อยู่จำมรรษาด้วยกันเหรอเออกระผมจะไปจำมรรษากับพระอาจารย์ชอบครับเฮ้ยเดี๋ยวก็ถูกหามออกจากป่าหรอกนะใครป่ามันจะเล่นงานเอาอย่าไปเลยอาตมาไม่ฟังเสียงเดินทางแน่วไปเลยขึ้นรถไฟไปเชียงใหม่จิตใจเวลานั้นไม่มีการย่อท้อจะต้องถูกหามออกจากป่าก็ช่างตายก็ช่าง ขอให้ได้ศึกษาอยู่กับท่านให้ได้อภิญญาก็าแล้วกันมันต้องเรียนเอาให้ได้พระอาจารย์บุญยริศท่านอยู่ในกรุงท่านทํางานเป็นข้าราชการหลายปีชีวิตที่เคยอยู่ในความสะดวกสบายมีน้ํามีไฟสะดวกทุกอย่างไม่เคยเดือดร้อนในการอยู่การกินเมื่อต้องไปอยู่ป่าก็กทําให้เกิดความลําบากแล้วขณะนี้ความตั้งใจของพระภิกษุหนุ่มมุ่งสู่ปา่าดงพงไพร ไปอยู่กับพระอาจารย์ผู้ยิ่งยงในการทุดงใช้ชีวิตแบบป่าๆอยู่กับหลวงปู่ชอบฐานะสโมหลายคนก็ตั้งปัญหาถามว่ามันจะไหวเออท่านแน่ใจเออพระอาจารย์บุญยริศบอกกับตัวท่านเองในขณะนั้นว่าไม่ลองจะรู้หรือจะหามออกจากป่าอย่างสิ้นท่าหรือว่าจะอยู่ป่าอย่างสะดวกสบายเยอยกิเลสตัณหาก็จะรู้กันละคราวนี้พระอาจารย์ได้เล่าถึงความรู้สึกและเหตุการณ์ตอนนั้นว่า ใครๆเขาก็ห้ามปรามกันเพราะเกรงว่าอาตมาจะตายซะก่อนเพราะถ้าไปอยู่กับหลวงปู่ชอบแล้วก็จะต้องบุกหนักทีเดียวท่านชอบไปอยู่ป่ากับพวกกระเรี่ยงพวกยางอาหารการกินก็ไม่ค่อยจะมีกินใบไม้ใบหญ้าแล้วก็ปลาร้าลูกหนูแดงๆอ่อาตมาอยากจะได้อภิญญาก็ไม่ฝังเสียงแล่นไปจังหวัดเชียงใหม่เลยก็ไปพบหลวงปู่ตื้ออจารธรรมโมพระผู้มีพลังจิตสูงองค์หนึ่ง เวลานั้นอาตมาไม่รู้ก็ได้รับการทักท้วงจากท่านว่าอย่าพึ่งไปเลยรอหน้าแล้งก่อนเถอะเวลานี้อากาศชื้นลำบากมากเดี๋ยวเธอจะทนไม่ได้นะไม่ฟังเสียงหรอกไปอย่างเดียวเลยเดินทางไปถึงวัดป่าห้วยน้ำรินแวะกราบนมัสการหลวงปู่แหวนสุจินโนท่านก็ห้ามอีกอยู่ที่นี่ไปก่อนเถอะอย่าพึ่งไปแม่อาตมาไม่ฟังเสียงครูบาอาจารย์เลย ตั้งใจจะไปให้ได้ไม่ยอดท้อลำบากก็ช่างเป็นการทรมานตัวเองที่มีโอกาสได้พบท่านที่วัดเจดีย์หลวงอยู่แล้วแต่ก็พลาดโอกาสเมื่อวันวิสาขาบูชามีหน้ำซ้ำยังนึกปรามาท่านซะอีกเพราะฉะนั้นต้องทำโทษตัวเองทรมานให้มันรู้สึกที่ไม่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรคิดอย่างนั้นก็ทำให้เกิดกำลังใจจะเดินทางไปกราบท่านในจงได้ญาติโยมได้กราบเรียนถามถึงความยากลำบากในครั้งนั้นรวมทั้งก่อนจะพบองค์หลวงปู่ชอบนั้น ท่านมีความเคารพศรัทธามากน้อยแค่ไหนพระอาจารย์บุญยริศท่านก็เล่าให้ฟังว่าอ้าวก็จิตมันรู้ได้ทันทีว่าที่ครูบาอาจารย์ท่านทักท้วงมาตั้งแต่กรุงเทพจนมาถึงเชียงใหม่ท่านผู้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ทักท้วงอีกทําให้อัตมายิ่งแน่ใจในปฏิปทาของหลวงปู่ชอบว่าจะต้องเป็นชีวิตที่ลําบากยากแค้นมากและสถานที่ที่ท่านไปอยู่บําเพ็ญภาวนานั้นจะต้องเป็นสถานที่กันดาร ไปมาลำบากขึ้นขาวลงห้วยยากตลอดทั้งไปทั้งอยู่ทีเดียวอาตมาก็คิดปลงตกเอาตายเป็นตายขอไปตายกับท่านเพื่อจะเอาอภิญญาให้ได้จะได้รู้ว่าคนมีอภินญ,ญานะเป็นลักษณะไหนกันแน่พระอาจารย์บุญยญริศเล่าเรื่องการไปอยู่จำมันสากระหลวงปู่ชอบฐานาสโมที่ผาแด่นตําบลสันป่ายางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ว่า เออมันชอบใจคำว่าอภิญญาท่านพอลีพูดจบอัตมาก็อยากจะให้มาถึงเชียงใหม่เลยเออก็เป็นอย่างที่เขาเล่าลือกันจริง,รงๆอัตมาดัาน้นด้นไปจนพบกับท่านครั้งนั้นอัตมาไปพบท่านที่ผาผาแดนก็กะอุบายไว้ว่าจะไปพบหลวงปู่ท่านให้เข้าวพรรษาพอดีเพื่อว่าท่านจะได้ไล่เราหนีไม่ได้เพราะมันเข้าวพรรษาแล้วอะจะไล่เราไปไหนอ่ะ วางแผนก็ลงล็อกเลยโยมท่านก็รู้ด้วยจิตแน่ๆท่านเห็นหน้าก็ยิ้มพูดนิดๆหน่อยๆจากนั้นท่านก็แนะให้ไปพักเลือกเอาสถานที่เหมาะๆอยู่ภาวนากับท่านพระอาจารย์พูดถึงสภาพของผาแดนว่าเออเคยได้ยินแต่คนอื่นเขาเล่าถึงความทุกข์ยากลําบากกันดานก็ได้พบครั้งนี้เองความจริงแล้วมันลําบากยิ่งกว่าคิดะอีกโอ้ยรสชาติมันเหลือหลายอาตมาได้ไปเรียนรู้หมดแล้ว ยมคงไปไม่ไหวหรอกเวลาเนี้ยนนี่ท่านเล่าให้ฟังเมื่อปี2530ก็บอกว่าที่ภูผาแดนปัจจุบันนี้ก็ดีมากแล้วไม่ลำบากความเจริญคงเข้าถึงกันหมดไม่มีความยากลำบากอย่างครั้งก่อนตอนนั้นมันสามารถจะทำได้ปฏิบัติได้ก็เพราะว่าศรัทธาในองค์ท่านแล้วก็คิดจะปฏิบัติให้ได้อภิญญาด้วยสู่สุดชีวิตเลยเออมันก็สบายดีเหมือนกันถ้าหากว่าเราสามารถปล่อยวางได้ ระยะแรกที่ได้ไปอยู่ป่าดงพงไพรโดยเฉพาะที่ผาแดน่นมีความยุ่งยากลำบากแล้วก็กันดานเหมือนตอนเชา้าอัตมาเดินตามหลังหลวงปู่ไปบิณธบาตจากชาวบ้านซึ่งก็เป็นพวกยางเป็นชาวบ้านป่ากลุ่มหนึ่งที่เชิงเขาได้รับอาหารบิณธบาติที่เขาใส่มาก็อัตมาเป็นพระชาวกรุงนี่เห็นครั้งแรกก็แทบสะอึกนะอะไรรู้ไหมอาหารเขาทำง่ายๆนะเขาเอาบอลมาปอกแล้วก็ตำกับน้ำ เอาเกลือใส่ปลาแลมปลาแลมบ้างใบไม้บางชนิดตำกับเกลือใส่น้ำคลุกขริกบ้างเกลือกับพริกตำแล้วก็เอาน้ำใส่รวงเหรงดูแล้วไม่รู้มันจะเอารสชาติแบบไหนกันบางคราวก็ไปเจอเอาลูกหนูหมักดองด้วยเกลือเขานำเอามาปรุงอาหารแต่ละครั้งก็เหม็นคลุ้งไปหมดแรกๆอาตามาก็รู้สึกประอืดประอมมองดูหลวงปู่ท่านนั่งฉันหน้าตาเฉยเออจะทำยังไงดี ข้าวเหนียวนะ่ะไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่กับข้าวนี่สิมันแสนจะทรมานที่สุดก็กล้ากลืนฉันบ้างหลวงปู่ชอบท่านสอนเสมอๆว่าอาหารบินธราาดได้มาก็ฉันไปตามมีตามได้ฉันพอประทังให้ถาดขันอยู่ได้ก็นับว่าดีแล้วมีพลังในการบำเพ็ญธรรมต่อไปเอาละคิดอย่างนั้นอา้าวท่านฉันได้เราก็ต้องฉันได้ อาตมาฉันไปได้ประมาณหนึ่งเดือนธาตุขันมันไม่เคยท้องร่วงถ่ายตลอดทั้งเดือนเลยเออทำไงดีนอนหอบสี่โครงบานเลยมันอ่อนเพลียถ่ายมากเหลือเกินแต่ก็ไม่เป็นไรสู้ได้วันหนึ่งพวกยางเขาทำพิธีอะไรก็ไม่รู้ในหมู่บ้านเขาเสร็จแล้วงานนี้มีไก่มาถวายเป็นอาหารพอได้ไก่มาหลวงปู่ท่านก็สั่งพระที่อยู่ด้วยว่าเออเก็บไว้ให้บุญยริศนะ ยามาแล้วคราวนี้ท่านพูดแล้วก็ให้พระไปตามอาตมาซึ่งพักปักหลดอยู่ก็ไกลพอสมควรเดินไปมาหากันก็ราวๆกิโลเมตรกว่าๆอาตมาก็เดินมารับไก่นะั่นเป็นอาหารเช้าในวันนั้นก็แปลกมากพออาตมาฉันไก่ที่หลวงปู่บอกว่าเป็นยาอาตมาก็ฉันหมดก็โรคท้องร่วงก็หายมาตั้งแต่บัดนั้นเลยทีเดียวอันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์มากนะเออไก่เป็นยาก็ดีเหมือนกันนะโยม ที่นี่มาพูดถึงกิจวัตรช่วงอยู่กับหลวงปู่ชอบพระอาจารย์บุญยริศท่านไปอยู่จำพรรษากับหลวงปู่ชอบฐานาสโมโครั้งแรกที่ภูผาแด่นอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นั้นตอนนั้นท่านยังเป็นพระบวชใหม่ที่เรียกว่าพระนวกะอยู่เพราะว่าเพิ่งจะบวชได้ 4, สี่พรรษาพระอาจารย์ได้เล่าถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าอปีนั้นอากาศหนาว ความจริงสภาพชีวิตนะเคยได้สัมผัสกับความหนาวมาจากประเทศทางยุโรปมาบ้างแล้วแต่ว่าครั้งนั้นอุปกรณ์กันหนาวมันครบครันครั้งนี้แม้ว่าอากาศจะหนาวไม่เท่ายุโรปแต่ว่าอาศัยจีวรอ,อังสะบางๆแค่นั้นก็ย่อมสะท้านเข้าไปถึงจิตใจนอกจากความหนาวแล้วยังมีน้ำค้างพรางพรมส่งเสริมความชื้นเยือกเย็นเข้าไปอีกกิจวัตรของอาตมาต้องปรนิบัติหลวงปู่ชอบฐานะสโมอากาศหนาวแค่ไหนก็ตาม ก่อนสว่างอาตมาจะต้องต้มน้ำดังนั้นจะต้องก่อไฟซะก่อนเวลาทำงานจะต้องเงียบนะไม่มีเสียงเลยการไปหาฟืนมาสำรองไว้นั้นทำเวลากลางคืนบนเขาน่ะมันมืดมากนะโยมหาฟืนจะต้องค่อยๆค,คลำหาแล้วก็เก็บมารวมไว้ได้มาแล้วก็ต้องเอามาผ่าไม้ฟืนตักน้ำถวายถังน้ำเป็นสังกะสีต้องเงียบไม่กระทบให้ดังต้องมีสติระวังตัวไม่เผลอ อาตมาต้มน้ำก่อไฟเสร็จก็พอดีใกล้สว่างผสมน้ำอุ่นไปถวายเดินก็ค่อยๆทำกระถูนไม่มีใช้ต้องตัดไม้ไผ่กระบอกมันเอามาทำกระถูนอาตมานำเอาไปเทแล้วก็ล้างจากนั้นก็ตากแดดไว้พอแห้งตอนสายก็ขวาดใบไม้ภาวนาไปการภาวนาหลวงปู่ท่านไม่สอนอะไรมากเมื่อบอกให้ภาวนาแล้วต่างอคงต่างก็ภาวนากันไปท่านก็บอกว่า ทำจิตให้เหมือนธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมธรรมชาติมันสงบวิเวกจิตวิเวกสงบตามไปด้วยแต่เมื่อนั่งภาวนาไปภาวนาไปจิตมันแลบออกไปคิดโน่นคิดนี่หลวงปู่ตามดูจิตรู้ทักเอาเฮ้ hey, บุญยริทธ์ทำจิตอย่างนั้นไม่ถูกนะเมื่อท่านตักเตือนให้ก็ตั้งสติใหม่ทำจิตกำหนดรู้เฉพาะหน้าพยายามต่อไปแล้วก็ทำสติไม่ให้พลังเผลออีกกำหนดรู้อย่างเดียว พระจานาร์บุญยริศเล่าถึงการไปอยู่ภาวนากับหลวงปู่ชอบที่ภูผาแดนต่อไปว่าระยะนั้นพวกป่าไม้เองก็ยังไปไม่ถึงต้นไม้แต่ละต้นใหญ่มหือมาสองคนสามคนโอบไม่รอบหมีไปกินพึ่งแถวกุฏินั่นแหละเสียงบนพึมพำพึมพำทำให้อาตมาเข้าใจในตอนนั้นเองว่าที่ว่าบนเป็นหมีกินพึ่งนะี่เป็นยังไง เวลาหมีไปแล้วมนุษย์ก็ได้อาศัยน้ำพึ่งจากรวงรังเหล่านั้นมาเป็นคีลานเพสัตวคือเป็นยาต่อไปพวกพึ่งก็มาทำรวงรังกันมากเหลือเกินบริเวณนั้นท่านเล่าต่อไปว่าสถานที่ที่บำเพ็ญภาวนานั้นเรียกว่าผาแดน่นใกล้ๆกันนั้นมีดอยอีกแห่งหนึ่งพวกยางเขาเรียกผาเด่งอาตมาขึ้นไปทำความเพียรก็เห็นว่าดีมากเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาจึงได้ขออนุญาตจากหลวงปู่ ท่านก็บอกดีไปภาวนาะเถอะมันวิเวกดีมากอาตมาไปทำความเพียรอยู่นั่งสมาธิมากแล้วก็เดินจงกรมเดินจงกรมที่นี่ก็ดีมากทีเดียวลมโชยอ่อนๆออแดดไม่ร้อนแต่มีอยู่อย่างหนึง่งท่านบอกว่าอยากจะนำมาเล่าให้โยมได้ฟังกันคือขณะภาวนาอยู่นั้นบางวันได้ยินเสียงดังเหมือนหูดรถไฟ โยมเคยได้ยินไหมฮวุดรถจักไอ้น้ำดังอย่างนั้นแหละอาตมาสงสัยก็เข้ากราบเรียนถามหลวงปู่ท่านก็บอกว่านั่นแหละเสียงพญานาคญาติโยมถามว่าเสียงนั้นดังมากไหมทําไมพญานาคถึงเที่ยวไปอยู่ตามป่าดงพงไพรยอย่างนั้นพระอาจารย์ตอบว่าพญานาคก็มีทุกแห่งเพราะเป็นวิสัยของพวกเทพระดับหนึ่งนิมิตอยู่ที่ไหนก็ได้คนส่วนมากเข้าใจว่าพญานาคอยู่แต่ในน้ําเท่านั้น ความจริงเขาก็เป็นพวกเทพเหมือนกันเสียงพญานาคที่ร้องนั้นดังมากจนอากาศส่วนนั้นสะเทือนทีเดียวยามบ่ายๆหน่อยอากาศดีมากแสงแดดจะส่องตามทิวเขาหน้าผาต่างๆที่สลับซับซ้อนจนเกิดเป็นสีสันที่สวยงามมากเช่นสีม่วงสีน้ำเงินสีแสดสีชมพูมองดูงดงามมากจริงๆอาตมาไปฟังเสียงพญานาคร้องให้ได้ยินหลายครั้ง ถ้าจะพูดว่าเสียงอื่นๆก็ไม่น่าจะเป็นไปได้มันอยู่ในป่าในดงจะเอาเสียงอะไรมาล่ะครั้งกระน,นั้นมีแต่ป่าห่างไกลความจเจริญด้วยญาติโยมก็ถามว่าท่านไม่คิดว่าเป็นเสียงร้องของช้างป่าหรือว่าสัตว์ป่าอย่างอื่นบ้างหรือพระอาจารย์ก็บอกว่าเสียงช้างเสียงเสือร้องมันก็จําได้สิว่าอะไรร้องไม่ใช่สัตว์ป่าพวกนี้แน่แแล้วอีกอย่างเวลามันร้องก็ฟังได้ยินอยู่เสมอจําได้ดี อตาตมาคิดว่าไม่ใช่สัตว์พวกนั้นหรอกเป็นที่ทราบกันอย่างกว้างขวางว่าหลวงปู่ชอบฐานะสโมโณเป็นพระมีอภิญญามีอิทธิฤทธิทางใจที่เป็นที่ร่ำเรือในหมู่พระทุดงกรรมฐานทั่วไปแต่โดยปกติครูบาอาจารย์กรรมฐานทั้งหลายท่านไม่นิยมเล่นฤทธิอำนาจทางจิตใจเว้นแต่บ,า,บางกรณีท่านต้องใช้ในการสั่งสอนในการปราบสิทธื้อหรือว่าใช้แก้ปัญหาฉุกเฉินในบางครั้งบางคราวเท่านั้น ในกรณีของหลวงปู่ชอบฐานสมโมท่านรับสิทธ์ไว้มากมายหลายรูปมีทั้งภิกสุสามเณรและยังมีอุบาสกติดตามไปอีกส่วนหนึ่งด้วยการทำอิทธิริษทางใจนั้นมีหลายหนทางแม้การกำหนดรู้วาราจิตของสิทธิคิดผิดคิดไม่ถูกต้องตามทํานองครองธทาก็เป็นวิธีหนึ่งที่เห็นเป็นตัวอย่างมามากพระอาจารย์บุญ,ญยริศท่านเล่าให้ฟังว่าการเดินทุดงในป่าในเขาลำนาวไพร ขึ้นยอดดอยเทือกเขาเข้าป่าดงพงไพรนั้นหลวงปู่ชอบท่านตักเตือนสิทธิ์ให้ระวังสังวรไม่ให้เกิดความประมาทหลวงปู่ท่านพูดถึงการกระทําของพระผู้มีศีลเป็นเครื่องคุ้มครองแม้ใครประมาททําความมัวหมองให้แก่จิตใจตัวเองมากน้อยแค่ไหนก็ตามไม่มีใครเห็นก็ตามไม่ได้ยินก็ตามแต่ว่าสิ่งอันลึกลับเกินผัวจิตของมนุษย์ปุถุชนธรมธรมดาธรรมดาก็ย่อมรู้เห็นได้ แล้วก็ยังมีอีกมากเพราะว่าผู้มีจิตละเอียดจริงๆนั้นยังมีอยู่จงอย่าปฏิเสธความจริงในข้อนี้ผู้ประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานจงทําเพื่อความไม่ประมาทจงสํารวมระวังในทุกอิริยาบถทําความงดงามตลอดเวลาแต่เมื่อสิทธิ์คิดผิดทําผิดหลวงปู่ท่านจะรู้ก่อนแล้วก็ดักใจสิทธิ์คนนั้นจนบังเกิดความเกรงกลัวมากอันนี้อาตมาจึงพยายามเรียนรู้ปรจิตวิชา หรือว่าการกำหนดรู้ใจของผู้อื่นอย่างแม่นยำของท่านให้ได้อันนี้อาตมาถือว่าเป็นอิทธิฤทธิทางใจอันนึงเพราะคนธรรมดาธรรมดาคงไม่รู้ผลแน่สำหรับหลวงปู่ชอบนี่ท่านล่วงรู้ได้อย่างรวดเร็วท่านสามารถดักจิตใจของสิทธิผู้คิดผิดหลงผิดได้อย่างถูกต้องไม่มีผิดเลยสักรายเดียวมาในระยะหลังๆนี้ดูว่าท่านไม่ทักใครอีกท่านจะปล่อยวางไม่อยากจะทักใครอีก นอกจากนั้นลูกศิษย์ทั้งหลายต่างก็มีความตั้งใจสำรวมระวังให้งดงามมาตลอดอยู่แล้วเรื่องของหลวงปู่บุญยญริศปันทิโตนี่น่าสนใจแล้วก็น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งครับท่านได้อยู่จำพรรษาก,กับหลวงปู่ชอบในสมัยนั้นนานถึง9ปีเพราะหลวงปู่ชอบท่านได้สร้างวัดป่าผาแดนวัดป่าโป่งเดือดและวัดป่าปางยางหนัดอ้โยโมอแต่ละวัดที่ท่านไปสร้างนั้นอยู่บนเขาสูงทั้งนั้นเลย โอ้ท่านเคร่งครัดมากนะโยมหลวงปู่ชอบท่านไม่ค่อยพูดอะไรนะักสอนธรรมะแล้วก็ให้ภาวนาเอาเลยหลวงปู่บุญญาิ์ท่านใช้ชีวิตส่วนใหญ่ทุดงอยู่ในป่าในเขาเคยทุดงลงใต้ไปสร้างวัดอยู่ในป่าลึกเขตจังหวัดสตูลท่านล้มป่วยจนถูกหามออกมารักษาในเมืองท่านทุดงอย่างอุกฤษในป่าเขาเขตจังหวัดเลยและหลังสุดท่านมาสร้างวัดป่าแม่ห้องสอน แล้วก็ได้รับบัญชาให้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศออสเตรเลียท่านก็อยู่ตั้งวัดและสอนพระศาสนาอยู่ที่ออสเตรเลียตั้งแต่ปีพศ2516มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนานๆท่านถึงจะกลับมาเมืองไทยให้ลูกศิษย์ลูกหาได้กราบไหว้กันสักครั้งครับและนับถึงปีพศ2560หลวงปู่ท่านมีอายุ103ปีครับ เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบประคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ